นัดอ้อนประชาชนเปิดใจแล้วจะรักประยุทธ์ย้ำบัตรลุงตู่พลัสทำได้จริงเอกนัดอ้อนประชาชนเปิดใจแล้วจะรักประยุทธ์ปลุกพลังเงียบเชียร์นั่งนายกรัฐมนตรีอีกสมัยสานต่อภารกิจให้สำเร็จย้ำบัตรลุงตู่พลัสทำได้จริงช่วยตรงจุดวันที่27 เมษายน 66นายเอกนัดพร้อมพันเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติกล่าวว่าคำถามที่หลายคนออกมาตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติคือการเดินหน้าสู่การเป็นนักการเมืองอย่างเต็มตัวคอยวิจารณ์กระแนะกระแหนว่าคนที่เป็นทหารมาตลอดชีวิตไม่สามารถเข้าถึงประชาชนได้นายเอกนัดกล่าวต่อว่าแต่ทุกวันนี้การกระทำของพลเอกประยุทธ์สามารถตอบคำถามทุกอย่างได้ว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่คนเข้าถึงยากพอเปิดตัวทุกคนก็ได้เห็นบุคลิกที่เป็นกันเองแต่ก่อนหน้านี้เพียงแต่มุ่งมั่นตั้งใจทำงานให้ประชาชนในฐานะฝ่ายบริหารจนบุคลิกด้านนี้ไม่ได้เปิดออกมาให้ประชาชนได้เห็นใครได้ติดตามการลงพื้นที่ช่วงนี้ของพลเอกประยุทธ์จะยิ่งเห็นความเป็นกันเองเป็นคนธรรมดาเหมือนคนทั่วไปเชื่อว่าหากใครยังตั้งคำถามขอแค่เปิดใจก็จะมองเห็นความตั้งใจจริงของพลเอกประยุทธ์ในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนนายเอกนัดกล่าวนายเอกนัดกล่าวอีกว่าผลงานของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ที่ผ่านมาหลายอย่างกำลังจะสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินให้ประเทศไทยกลายเป็นสังคมไร้เงินสดการสร้างรถไฟฟ้าทั่วกทม.คมนาคมขนส่งทั่วประเทศและความตั้งใจสานงานต่อที่ทำมาแล้วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนคำถามที่หลายคนออกมาวิจารณ์ว่าทำมาแล้ว8ปีอีก2ปีจะทำให้สำเร็จได้อย่างไรอยากให้ลองนึกภาพการสร้างบ้านที่วางรากฐานไว้แล้วตอนนี้เหลือเพียงการฉาบปูนและตกแต่งนี่คือสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ตั้งใจเพื่อการทำงานที่ผ่านมาให้สำเร็จนายเอกนัดกล่าวว่าสำหรับนโยบายของพรรครวมไทยสร้างชาติที่ฝ่ายตรงข้ามมักจะวิจารณ์คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพลัสหรือบัตรลุงตู่พลัสโครงการนี้รัฐบาลดำเนินการมาแล้วเป็นระยะเวลานานตรงไปยังกลุ่มเปราะบางเพื่อทำให้เขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้การเพิ่มวงเงินสิทธิประโยชน์ที่เป็นไปตามการสำรวจความต้องการของประชาชนกลุ่มนี้ก็จะยิ่งทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นนายเอกนัดกล่าวอีกว่าแตกต่างจากนโยบายของบางพรรคที่ประกาศจะให้เงินทุกคนโดยใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลในคราวเดียวนโยบายเช่นนี้ไม่มีใครมั่นใจว่าจะทำได้จริงแม้ย้ำแล้วย้ำอีกว่าสามารถดำเนินการได้แต่หากดูตัวเลขงบประมาณในปี 2567 ซึ่งกำหนดกรอบไว้แล้วก็จะเหลืออยู่เพียง 200,000 ล้านบาทไม่เพียงพอต่อการดำเนินนโยบายที่ต้องใช้เม็ดเงินถึงมากกว่า 500,000 ล้านบาทอย่างแน่นอนไม่ต้องให้นักเศรษฐศาสตร์ที่ไหนมาวิเคราะห์แค่คนทั่วไปก็มองออกว่าโครงการที่ใช้เงินถึงมากกว่า 500,000 ล้านบาทถ้าไม่กู้เงินไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงก็อยากให้ประชาชนพิจารณาตัดสินใจเลือกพรรคที่นำสนองนโยบายที่จับต้องได้จริงและไม่กระทบวินัยการเงินการคลังมากกว่าพรรคการเมืองที่ขายฝันที่สำคัญยังเป็นฝันที่อาจเข้ามาหาประโยชน์จากโครงการเหมือนในอดีตที่ผ่านมาเพราะไม่ว่าจะดำเนินโครงการอะไรคนกลุ่มนี้ก็มีช่องทางหาประโยชน์ให้พวกพ้องได้ทุกครั้งนายเอกนัดกล่าวกกต.แจงแก้จุดผิดพลาดเลทนอกปท.เรียบร้อยแจ้งรับเรื่องชูวิทย์ร้องซื้อเสียงแล้วประธานกกต.แจงแก้ไขข้อผิดพลาดเลือกตั้งนอกราชเรียบร้อยเปิดช่องใครพบกกต.ทำผิดร้องเยียวยาได้ยันรับเรื่องชูวิทย์
ร้องซื้อเสียงแล้ววันที่27เมษายน66ที่โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์นายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งกกต.ให้สัมภาษณ์ถึงช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งว่ามีข้อผิดพลาดอยู่บ้างซึ่งเราก็พยายามแก้ไขให้เร็วที่สุดเพื่อให้ไม่ไปกระทบกับประเด็นอื่นๆเราขอเรียนว่าเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและกรอบเวลาที่เหลืออยู่ตอนนี้เป็นช่วงการเลือกตั้งนอกนาอาณาจักรและจะมีเลือกตั้งนอกเขตขึ้นวันที่7พฤษภาคมตอนนี้มีสิ่งที่ต้องคำนึงและปฏิบัติให้ดีที่สุดเมื่อถามว่าเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่มีพบว่าเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครที่ผิดพลาดนายอิทธิพรกล่าวว่าอย่างกรณีที่กรุงลอนดอนได้มีการสลับรูปกันจริงเราก็ได้แก้ไขให้ถูกต้องและส่งไปยังผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วส่วนกรณีที่กรุงวอชิงตันดีซีมีพรรคสองพรรคอยู่ในรูปผู้สมัครนั้นซึ่งถ้าไปดูในแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตจะไม่เป็นเช่นนั้นแต่เข้าใจว่าเมื่อนำมาปริ้นเพื่อให้ได้เอกสารในรูปแบบนั้นมันอาจมีการดันส่วนที่ไม่น่าจะเกิดก็เป็นไปได้ซึ่งเราก็ได้มีการแก้ไขแล้วและแก้ไขให้ทันทีเมื่อถามว่ามีผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีการสลับรูปกันในการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรณกรุงลอนดอนนายอิทธิพรกล่าวว่าตอนนี้ยังไม่ทราบเรื่องเมื่อถามย้ำมีแนวทางการเยียวกรณีนี้หรือไม่นายอิทธิพรกล่าวว่าคงไม่ถือว่าเป็นคำร้องที่จะขอเยียวยาแต่ถ้าใครเห็นว่าการกระทําของกกต.ไม่ถูกต้องก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เมื่อถามว่าผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชมีความกังวลเรื่องบัตรว่าอาจจะมีการสลับบัตรแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อนายอิทธิพรกล่าวว่าก่อนเราส่งไปเราได้มีคู่มือการปฏิบัติอยู่ในนั้นถ้าอ่านก็เชื่อมั่นว่าปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อถามถึงกรณีนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เข้ายื่นร้องเรียกเรื่องการซื้อเสียงนายอิทธิพรกล่าวว่าผู้ที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบเรื่องการทุจริตก็สามารถยื่นร้องเข้ามาได้แต่เบื้องต้นเรารับทุกคำร้องที่มายื่นกับเราI'm not the one who's running out of time.